พลนรเอกเสรีพิสุทธิ์เตมียเวทหัวหน้าพักเสรีรวมไทยวันนี้แรงอีกแล้วนะคะคือลักษณะเนี่ยเหมือนกับจะออกมาเตือนมวลชนที่ไปที่ทําการพักเพื่อไทยเมื่อวานนี้นะคะไปทํากิจกรรมมีาศาสตร์สีเอาหุ่นไปเผามุมนึงเหมือนจะเตือนว่าทําผิดกฎหมายแต่บางช่วงก็คือรุนแรงมากมีการใช้คําว่าเหมือนกับมีพฤติกรรมทุเรศแล้วก็พูดถึงน้องหยกด้วยนะคะที่ไปกับกลุ่มทะลุวังอะคะ่ะบอกว่า เด็กหญิงหยกเนี่ยมองแล้วมีพฤติกรรมทุเรศไม่เชื่อฟังครูบาอาจารย์ปีนกำแพงไม่ใส่เครื่องแบบนักเรียนสงสารแม่เขาไม่เชื่อฟังพ่อแม่เป็นลูกผมผมฆ่าทิ้งไปแล้วนี่คุณมาเหยียบพื้นที่ส่วนบุคคลเขาพักเพื่อไทยเขาเนี่ยเข้าไปหนึ่งตารางนิ้วหนึ่งตารางเมตรเยก็ผิกดกฎหมายแล้วบุกรุกแล้วก็เอาหุ่นจุดไฟเผาสาสี รู้ไหมนี่ผิดกฎหมายมาตรา120กฎหมายยาผู้ใดวางเพลิงเผาทรัพย์ตั้งระววนโทษจำคุกไม่เกิน7ปีเนี่ยไอ้พวกนั้นเดี๋ยวดำเนินคดีก็7ปีอีเาหาว่าพี่เสรีไม่บอกนะบรรดาม็อบทั้งหลายจะทําอะไรต้องคิดให้เป็นเสร็จแล้วก็เดินสะบัดก้นผมเห็นแล้วมันทุเลศโดยเฉพาะอาพูดเลย เด็กหยิงยกอะ่ะที่เรียกเรียกนะไม่เชื่อฟังครูบาอาจารย์ไปกำแพงไปใส่ไม่ใส่เสื้อผ้าชุดนักโรงเรียนอะไรอย่างเงี้ยผมสงสารแม่เขานะแม่เขาเนี่ยเข้าใจปัญหาแม่เขาสอนก็ไม่เชื่อฟังแม่เลยทําตัวไปอะไรก็ไม่รู้นะถ้าเป็นลูกผมไม่ได้ละผมฆ่าทิ้งเลยอ้าวจริงเด็กอย่างนี้ไว้ได้ที่ไหนนะถ้าเป็นลูกผมผมไม่เอาแล้ว Oh, คือรุนแรงมากเลยนะคะแล้วอย่างที่บอกว่าน้องอะเมื่อวานนี้ที่ไปไปกับกลุ่มทะลุวังใช่ไหมคะคทำให้มีการตอบโต้กลับมาจากทางกลุ่มทะลุวังทันทีผ่านทางโลกโซเชียลนะคะไปดูโพสต์มีอย่างน้อยสองโพสต์นะคะอ่ะโพสต์โพสตทางขวาก่อนดีกว่าเอาโพสสีดําก่อนอันนั้นอ่ะโพสต์ก่อนนะคะคทางโพสต์สีดําทางขวา ตูนจะต้องขออนุญาตว่าตูนจะต้องแปลงคําบางคําเพื่อ,อที่จะได้อ่านออกอ,อกากาศได้นะไม่งั้นมันจะค่อนข้างอรุนแรงมากๆเหมือนกันนะคะออทางทะลุวังเขาเข,าเขียนว่าก่อนหน้านี้พวกเราไม่เคยคิดไปพักท่านเพราะท่านมันไร้ค่าเกินกว่าที่พวกเราจะลดตัวลงไปเล่นด้วยแต่ต่อจากนี้ไปถ้าพวกเราเจอท่านที่ไหนเราจะเอาอุจาระละเลงยอดหน้าท่านให้สมกับความคิด จุดๆที่ท่านพ่นออกมาระวังส้นจุดๆไว้จะไม่ได้แก่ตายนะไอ้จุดๆเสรีพิสุทธิ์จากนั้นอีกอันนึ่งนะคะอีกโพสตหนึ่งเป็นเพจแชร์โพสต์นี้แล้วก็เขียนว่าถือว่าพวกเราลั่นวาจาแล้วท่านจุดๆท่านล้ำเส้นค่มขู่เด็กอายุ15ปีเราไม่ปล่อยให้ท่านเห่าได้อีกนานแน่นอนไม่ต้องสงสารคุณแม่ของหยกหรอกสงสารลูกสาวสองคนของ ท่านเธอที่มีพ่อเฮงจุดๆ,ๆแบบนี้ oh.